ก่อนที่ระยองครับคนนี้เขาถูกลอตเตอรี่แล้วดวงที่เขาได้เนี่ยไม่ได้ไปเลือกซื้อเฉยๆทำไมอ่ะอยู่ดีๆเขาบอกว่าลมมันพัดปลิวพัดมาเข้ามือซะเฉยๆ นี่ครับคนที่ถูกรางวัลที่1คือคุณสมนึกเจริญอายุ51พี่เขาเป็นคนทำไร่สับปะรดเป็นแม่ค้าขายสับปะรดอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับเอารางวัลที่1 218 559นะครับมาลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจไว้ก่อนพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าได้มาได้ลอตเตอรี่2ใบนี้มาจากตลาดนัดตะเคียนเตี้ยที่ศรีราชาเมื่อคืนครับคือแกเอาสับปะรดไปขายหมดก็เลยเดินไปหาลอตเตอรี่ในตลาดไม่ได้คิดว่าจะซื้อ218 559แต่ว่ากำลังเคลียร์คลี่ดูมันมีลอตเตอรี่2ใบนี้ปลิวมาติดมือแกก็เลยซื้อไปซะอย่างนั้นแหละครับคนมันจะถูกอะนะคนจะรวยปลิวมาติดมือซะอย่างนั้นนะคะพอสลากออกมาช่วงบ่ายผลออกมาค่ะเลขท้ายมันคุ้นๆว่ามันตรงกับที่ซื้อไปนี่นาก็เลยเอามาตรวจค่ะปรากฏว่าตรงกับรางวัลที่1นะคะก็โอ้โหกลายเป็นเศรษฐีใหม่เลยนะคะอ่ะล่ะค่ะเดี๋ยวคือก่อนหน้านี้เองเขาบอกเขามีฝันแปลกๆด้วยใช่ๆอ่ะไปฟังเสียงเศรษฐีนีคนใหม่กันหน่อยค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะแค่ว่าลองเสี่ยงโชคดูหรือจะโชคดีพอลองซื้อดูนั่นแหละเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อเลขตัวนี้เพียงแต่ว่าเล่าให้ป้าฟังว่าฝันเห็นปราสาทกับโบสถ์บนท้องฟ้าสวยมากป้าก็ขนลุกป้าบอกไม่มีใครเขาฝันอย่างนี้แล้วจะซื้ออะไรดีล่ะไอ้แมวอ่ะหนูก็บอกหนูก็ไม่รู้แล้วหวยออกวันเท่าอ่ะไม่8 กับ 9ก็ไปเคลียร์เลขแล้วอันเนี้ยเขาพิมพ์ขึ้นมาว่าเอาอันเนี้ย2 ใบ 200ดวงล้วนๆดวงล้วนๆพี่ก็จะเอาเงินที่ได้ไปรักษาแม่คือแม่แกป่วยเป็นโรคไตอยู่นะครับแล้วก็จะให้เป็นทุนลูกเรียนหนังสืออีกส่วนหนึ่งจะไปทําบุญก็จะเห็นว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทุ่มเทอะไรอยู่ดีๆดวงจะถูกมันก็ถูกนะครับ